ไปไม่ได้เป็นผู้นำและถ้าได้นำจะได้ดีแค่ไหนถ้าอ่านรู้จริงได้เป็นนายกของคนทุกคนโศกคนโรคคนภัยเที่ยวนี้ภูมิใจไทยเอาจริงครับขอโอกาสให้ภูมิใจไทยได้กทม.ได้ไหมครับรถเมย์วันนี้พี่น้องดูดิครับ 5,000 คันในอีก1ปีจากนี้ไปจะเป็นรถเมย์ไฟฟ้าติดแอร์หมดครับพี่น้องครับจะลดหน่วยของฟันพิษที่ออกมาจากรถเมย์ที่พ่นควันไอเสียเนี่ยเป็นร้อยพันเท่ารถเมย์ที่จะวิ่งในกทม.ซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงคมนาคมที่ภูมิใจไทยบริหารในช่วง4ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยนะครับทำให้พ่อแม่พี่น้องมีรถเมล์ไฟฟ้าได้ใช้ติดแอร์สะดวกสบายไม่มีเสียงและที่สำคัญไม่มีควันพิษมารบกวนเราอีกต่อไปครับพรรคภูมิใจไทยกลับมาเที่ยวนี้จะขอทำความร่วมมือกับกทม.ครับสร้างโรงพยาบาลทุกมุมเมืองให้กับพี่น้องชาวกทม.ครับจะเป็นโรงพยาบาลที่มีความพร้อมสับครับเอาทรัพย์สินที่กระทรวงสาธารณสุขมีอยู่กรมกองต่างๆเปลี่ยนมาเป็นโรงพยาบาลแล้วให้การดูแลสุขภาพของพี่น้องชาวกทม.ทุกคนอย่างเป็น VIP ของทุกโรงพยาบาลครับผู้สูงอายุของประเทศไทยซึ่งรวมกทม.ด้วยครับเมื่อพรรคภูมิใจไทยกลับเข้ามาบริหารประเทศเป็นรัฐบาลของท่านแล้วคนไทยทุกคนที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเมื่อเสียชีวิตจะมีมรดกให้ลูกหลานทุกคนคนละ 100,000 บาทเป็นอย่างต่ำครับตรงนี้คือสิ่งที่พรรคภูมิใจไทยจะทำให้ในฐานะเป็นสวัสดิการของรัฐที่จะต้องดูแลพี่น้องประชาชนไม่ใช่เป็นการแจกเงินครับแต่จะไปซื้อกรมธรรม์อายุถึง60ซื้อกรมธรรม์เป็นใบประกันชีวิตให้กับพี่น้องเมื่อเสียชีวิตลูกหลานพี่น้องได้ 100,000 บาทแล้วในขณะที่มีชีวิตอยู่เบิกออกมาใช้ 20,000 บาทครับถ้ามีเงินเมื่อไหร่ก็เอาไปคืนดอกเบี้ยปี 1,500 ไม่เกิน 2,000 ถ้าเสียชีวิตแล้วยังไม่ได้ใช้คืน 20,000 บาทลูกหลานก็ให้เขาได้ 80,000 บาทอยู่ดีครับพรรคภูมิใจไทยขอออกเป็นเงินกู้ฉุกเฉินครับให้พี่น้องประชาชนคนไทยที่บรรลุนิติภาวะแล้วได้กู้คนละ 50,000 บาทต่อครั้งครับไม่ต้องมีอะไรค้ำทั้งสิ้นใช้ความเป็นคนไทยของเราค้ำครับให้แก้ปัญหาตัวเอง30วันแล้ววันที่1ของเดือนถัดไปจ่ายคืนวันละ150บาทครับต้นดอกอยู่ในนี้เรียบร้อยเป็นเวลา1ปีเท่ากับว่าเสียดอกเบี้ยทั้งปีไม่เกิน 8% ครับผมพรรคภูมิใจไทยคือพรรคแดงขาวน้ำเงินคือสีของธงไตรรงค์ของชาติไทยของเราครับกรณิตเบอร์1อนุทินเบอร์7นะครับวันที่14พฤษภาคมนะครับที่จะถึงนี้อีก2อาทิตย์ครับอนาคตประเทศไทยอยู่ที่พี่น้องทุกคนจะกำหนดไปในทางใดทางที่ถูกที่สุดคือเลือกพรรคภูมิใจไทยเบอร์7ครับผมอ่านรู้จริงได้เป็นนายกของคนทุกคนโสด